สวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้พอดีตอนนี้เราขายของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีผมว่าใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับวิธีทำความสะอาดไอ้เตาเนี้ยนะครับเตาเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยร้านอาหารไทยเรารสอาหารไทยเราเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผมเนี่ยเอาเตาเนี้ยมาเพื่อวอร์มอาหารนะครับเพราะมันใช้เป็นแก๊สนะครับเพราะงั้นมันประหยัดกว่าที่เราจะใช้พวกไฟฟ้ามาวอร์มอาหารวอร์มแกงผมจะใช้เป็นวอร์มแกงวอร์มซอสวอร์มอะไรนะครับเพราะงั้นไม่ต้องตกใจนะครับที่มันดำๆอยู่เนี้ยเราไม่ได้เอามาทำอะไรเลยนะครับไม่ได้กินเลยนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นหม้อนะครับเป็นหม้อแกงมาตั้งไว้หมดเนี่ยถ้าทิ้งไว้สัก 2-3 วันนะดูนะครับคราบเนี่ยทิ้งไว้ 2-3 วันเนี่ยมันจะขัดเริ่มขัดยากแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้ทำความสะอาดทุกๆวันก็จะดีนะครับหลังเลิกงานแต่บางครั้งพอดีผมไม่มีเวลาเลยนะครับก็เลยไม่ได้ทำความสะอาดวันนี้ผมก็เลยจะมาสาธิตวิธีง่ายๆเลยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะครับนี่นะครับก็มีนะครับอุปกรณ์นะครับครับนี่นะครับแล้วก็นี่ฝอยนี่ก็คือใช้แบบไหนก็ได้นะครับแล้วนี่นะครับสก็อตไบรท์มันจะเรียกว่ากริดเดิลสกรีนนะครับเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเงี้ยมันจะมาเป็นหลายๆอันเลยนะครับนี่เราใช้อันเดียวสมมุติเราขัดวันนี้แล้วเนี่ยถ้ามันไม่เปื้อนมากเนี่ยเราเอาตัวนี้ไปล้างได้นะครับเราตัวนี้ไปล้างทำความสะอาดไปฉีดแล้วก็เอามาทำความสะอาดใหม่ได้จนกว่ามันจะแบบเลอะมากจริงๆเราก็ทิ้งไปนะครับแพ็คหนึ่งมันก็จะมาหลายอันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยก่อนอื่นนะครับเนี่ยก่อนที่เราจะทำความสะอาดในตัวนี้ผมอยากสัก15นาทีก่อนที่เราจะปิดร้านหรืออะไรเงี้ยพยายามเปิดไฟมันไว้ให้มันร้อนๆเนี่ยนะครับมันร้อนเวลาร้อนเนี่ยเราใช้น้ำราดเดี๋ยวราดให้ดูนะครับเนี่ยไม่รู้เสียงได้ยินป่ะนะครับเนี่ยมันร้อนยิ่งร้อนนะครับยิ่งร้อนมันจะยิ่งขัดง่ายแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเย็นเนี่ยมันจะขัดยากนี่นะครับเอาแผ่นนี้วางไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ประกบลงไปนี่นะครับแล้วก็ขัดเลยนะเอาน้ำเดี๋ยวเราคอยเอาน้ำราดเลยนี่นะครับไม่ต้องใช้น้ำยาเลยมันก็จะมีอีกแบบนึงนะครับที่อุ้ยร้อนมากเลยผมเปิดไฟทิ้งไว้นานเกินนะเนี่ยนะใส่ถุงมือก็ดีนะครับใส่ถุงมือป้องกันก็ดีนะครับเพราะมันร้อนมากเดี๋ยวเกิดอันตรายได้นะครับเนี่ยเริ่มออกแล้วนะขัดง่ายมากเลยนะยิ่งร้อนยิ่งขัดง่ายมันจะมีอีกแบบนึงนะครับถ้าใครเคยเห็นนะครับมันจะเป็นก้อนเหมือนก้อนหินเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ใช่ก้อนหินนะครับอันนั้นก็ไว้ทำความสะอาดตัวนี้เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่ามันถนัดกว่านะครับมันสามารถเอาไป reuse ได้ด้วยไอ้แผ่นเนี้ยผมก็เอาไปฉีดบางทีผมใช้เกือบเดือนเลยนะครับกว่าผมจะทิ้งไปอันหนึ่งก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับนี่นะเอาน้ำราดไปตรงนี้หนานิดนึงเราก็ขัดเนี่ยตัวนี้ออกดีมากเห็นไหมครับเมื่อกี้ before and after นี่นะครับเริ่มใช้ได้เอาน้ำราดนี่นะครับเอาน้ำราดอีกครั้งสองครั้งก็จบแล้วนะครับนี่นะครับผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับคร่าวๆนะครับแต่ถ้าใครนะครับใช้เตานี้นะครับเพื่อทำอาหารด้วยนะครับต้องทำความสะอาดดีกว่านี้นะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับอาจจะต้องมีใส่น้ำเซนไทเซอร์นะครับที่ตามเฮลท์ดีพาร์ตเมนต์กำหนดเพื่อมาทำความสะอาดก่อนที่เราจะทำอาหารอีกรอบนะครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับผมใช้แค่อุ่นของนะครับผมเปิดไฟเบาแล้วก็ใช้อุ่นของไปเลยทั้งวันนี่นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยแผ่นนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปสเปรย์ไปฉีดต่อได้แล้วก็เอากลับมาใช้ได้อีกหลายๆครั้งเลยบางทีผมก็ใช้เป็นเดือนเลยกว่าจะทิ้ง1อันนะครับเดี๋ยวผมเช็ดอันนี้เดี๋ยวผมเช็ดตรงนี้ให้ทีเนี่ยนะครับดูได้เลยนะครับมันจะทำความสะอาดง่ายมากไม่ถึง5นาที10นาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราแบบ
ทำอาหารด้วยผมอยากให้ขัดละเอียดมากกว่านี้อีกหน่อยนะครับแล้วก็ลงน้ำแซนิไทเซอร์เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ถือว่าใช้งานได้เรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับอันนี้ดูนะครับ before and after นะครับโอเคครับถ้าไงนะครับวันนี้ผมก็มาโชว์ให้ดูแล้วนะครับวิธีการทำความสะอาดไอ้เตาแบนนี่นะครับแล้วไงนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็เขียนมาได้ที่ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Subscribe ด้วยนะครับติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ